เรื่องของ XXX ไม่พอดีกันเนี่ยมันจะมีปัญหาไหมคะพี่หมอเล่าเคสให้ฟังดีกว่ามี2เคสนะที่อยากเล่าให้ฟังแล้วก็เปรียบเทียบกันนะคะเคสแรกนะคะเคสนั้นก็คือนัดมาเพื่อที่จะดูแลน้องสาวเนาะรีแพร์น้องสาวแบบไม่ผ่าตัดนะคะเขาก็แบบดูสีหน้าแบบเศร้าๆเนาะเดินเข้ามาเราก็เลยแบบเป็นยังไงบ้างคะทำไมแบบสีหน้าสีตาดูไม่ค่อยดีเลยเขาบอกว่าสามีพี่มีเมียน้อยและพี่อ่ะกำลังจะเลิกกับเขาแล้วทำไมแบบถึงมาทำเนาะเขาก็บอกว่าจริงๆอ่ะพี่ซื้อไว้นานแล้วนัดไว้นานแล้วแล้วเพิ่งมาเฮ้ยคือแล้วตอนนั้นเราทำอะไรได้บ้างเนาะก็ได้แต่ปลอบใจนะคะตอนนั้นก็ได้แต่ปลอบใจว่าก็ต้องกลับมามีสติเนาะแล้วก็จะมีผู้ชายหรือไม่มีผู้ชายนะคะชีวิตผู้หญิงก็ต้องเดินต่อไปนะคะกับอีกเคสหนึ่งนะคะมาเคสนี้พอดีว่าเป็นน้องที่สนิทกันกับหมอเนาะเขาก็มาแบบว่าอยากลองเพราะว่าหมอทำไปแล้วมันก็เวิร์กอะเนาะ ก็คือเขาก็อยากลองทำในเรื่องของรีแพร์น้องสาวเนี่ยนะคะแบบที่ไม่ได้ผ่าตัดเนาะก็มาลองชีวิตครอบครัวก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันแล้วก็ซักประวัติก็จะมีกิจกรรมทางเพศเนี่ยตั้งแต่คือช่วงแต่งงานเนี่ยก็จะทีๆหน่อยเนาะแล้วพอมีลูกก็ห่างมาแล้วพอตอนเนี้ยแต่งงานนานลูกโตแล้วอะไรเงี้ยก็แบบเดือนละครั้งหรือว่าปีนึง 3-4 ครั้งอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็เล่าให้ฟังเนาะเราก็โอเคก็ลองทำดูเพราะว่าคือการที่เราดูแลน้องสาวเนี่ยมันไม่ได้ช่วยแค่เรื่องอย่างว่าเราก็คิดว่ามันช่วยในเรื่องของแบบ core muscle ทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรงกล้ามเนื้อแกนกลางแข็งแรงเนาะป้องกันปัสสาวะเล็ดอะไรอย่างเงี้ยก็ทำไปนะก็ไม่ได้แบบคาดหวังอะไรอย่างนั้นเสร็จแล้วค่ะนางก็มาที่คลินิกค่ะรอบที่สองนางก็บอกว่าพี่หมอกระเป๋าใหม่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวนี้สามีเนี่ยไปรับที่ทำงานทุกวันค่ะจากที่ต่างคนต่างกลับนะคะแล้วก็แบบว่าเนี่ยแล้วก็ได้เงินมาลงคอร์สโยคะด้วยค่ะ 50,000 แล้วเขาได้มา 50,000 ไปลงคอร์สโยคะก็ถามว่าทำไมถึงเขาถึงให้ไปลงคอร์สโยคะคะอ๋อเพราะว่า XX กันแล้วอะค่ะเขาบอกว่ามันรู้สึกเปลี่ยนไปแล้วเขาถามว่าไปทำอะไรมานางก็แบบว่านางไม่กล้าบอกว่านางมาทำรีแพร์นางก็เลยบอกว่านางไปเรียนโยคะมาก็เลยได้ค่าคอร์สโยคะมาอีก 50,000 ค่ะจะเล่ามา2เคสให้ฟังว่าเรื่องของเพศสัมพันธ์มันมีผลต่อการใช้ชีวิตคู่เนาะเพราะมันเหมือนการเติมความหวานเติมความสนุกเติมกิจกรรมที่ว่าเราทำด้วยกันนะคะมันก็ทำให้เรียกว่าแน่นแฟนแล้วก็รักกันมากขึ้นเนาะดังนั้นเนี่ยเรื่องเซ็กส์เป็นเรื่องสำคัญแต่ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ทุกคนจะต้องมีหรือว่าสำคัญที่สุดแต่ว่าเป็นเรื่องที่ต้องคุยกันแค่นั้นเองค่ะใครนะคะมีคำถามอะไรนะคะหรือว่าเซ็กส์มีปัญหายังไงนะคะหรือชีวิตครอบครัวความสัมพันธ์เนี่ยคุยกันไม่ลงตัวสักทีนะคะลองเขียนเรื่องของคุณเข้ามานะคะแล้วก็มาถามพี่หมอกุ๊กไก่ได้นะคะเผื่อที่ว่าจะมีอีกคนนึงเนี่ยที่เป็นคนช่วยคิดนะคะแล้วก็ช่วยหาข้อมูลเพราะทุกปัญหาของผู้หญิงนะคะเรามีคำตอบค่ะ